เอาละครับก็กราบสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่เกม Fishing Planet นะครับแล้วก็เห็น ID ใหม่ๆอย่างนี้ไม่ใช่อะไรนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มมาเปิดซีรีส์ทำภารกิจบ่อกันในแต่ละบ่อทุกบ่อเดี๋ยวค่อยๆไล่ทำไปทีละบ่อนะครับผมแต่ละบ่อเนี่ยภารกิจ Exploring เนี่ยจะมีบ่อละประมาณ 1-2 ภารกิจนะครับโอเคภารกิจแรกที่เรามีอยู่ซึ่งเราตอนนี้เราเลเวลแค่เลเวล2นะครับภารกิจได้ทุนอันนี้ได้ทุนกลางคืนเรืองแสงตัวนี้นะครับรับภารกิจไปรางวัลภารกิจคือเงิน 1,000 นะครับเหรียญทอง 1 เหรียญนะครับตก White Cappyเลดเอียซันฟิตนะครับกรีนซันฟิตบูกิลแล้วก็โกลเด้นไชเนอร์แล้วก็แบล็คเทลไชเนอร์นะครับใช้เป็นคันทุนธรรมดาตกเนาะโอเคเดี๋ยวเราซื้อไปอนุญาตไว้เลยแล้วกันเขาบอกครั้งแรกได้เงินคืน100นะครับผมในค่าที่พักคืน100บาทปรับเวลาให้เรียบร้อยครับเวลากำลังสวยๆบ่ายโมงเที่ยงนะครับเหยื่อที่เราจะใช้ตอนนี้เรามีแค่2เหยื่อเท่านั้นนะครับก็คือเหยื่อที่ขุดจากใต้ต้นไม้เมื่อกี้ตอนทำภารกิจเวลเริ่มต้นนะครับกับขนมปังโอเคหลังจากทำภารกิจ First Step ไอปลาที่เราเคยตกได้ก่อนอันนี้ก็จะไม่ถูกนับนะครับแล้วเราจะมาเริ่มตกใหม่กันตั้งแต่ตัวแรกเลยนะเบ็ดเบิร์ดไม่ต้องเปลี่ยนครับผมเป็นเบ็ดเบอร์8แต่แรกที่เขาให้มาแล้วก็เหยื่อที่เราขุดใช้เดือนมาจบเลยวิทเอาอย่างเดียวครับผมปรับบงปรับเบรกปรับอะไรให้เรียบร้อยเตรียมวิทอย่างเดียวพอครบจำนวนปุ๊บได้ทุนเลยทุนเรืองแสงของมันต้องมีทุนดีด้วยถ้าไปซื้อในร้านทุนนี้ผมจำได้ว่า4เหรียญทองเลยนะในเมื่อมีภารกิจได้ทำก็ทำครับระหว่างทางก็ทำไปด้วยก็ได้หรือจะฟาร์มไปด้วยแล้วค่อยทำก็ได้แล้วแต่เลือกนะครับเดี๋ยวจะทำไว้ให้ดูเผื่อใครได้ลอกนะครับตัวแรกมาแล้วกรีนซันฟิตได้1ตัวก็นับ1ตัวเลยตอนนี้เหลืออีก5ตัวเขาไม่ได้บอกไซส์บอกขนาดขอแค่ให้ตกมันได้ก็พอภารกิจ Explorer 1ของโลสตาร์เล็กอ่ะผมจำไม่ได้ว่าผมเหมือนผมเคยทำไปแล้วรอบนึงหรือเปล่าวะผมไปไล่ดูคลิปแล้วไอ้คลิปเยอะจัดหาไม่เจอโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดซีรีส์ใหม่แล้วก็จะทำเพลย์ลิสต์ไว้ใส่ภารกิจแต่ละบ่อไปเลยแล้วกันอาจจะเคยทำไว้แล้วมันคุ้นๆอยู่อ่ะเดี๋ยวจะไล่เก็บไว้ในกล่องเลยแล้วกันเรียงลำดับเลยบ่อหนึ่งบ่อสองบ่อสามบ่อสี่เรียงไปเลยแต่ละบ่อก็มีเงินมีของรางวัลบางทีคนเจ๊งมาอย่างเงี้ยอาจจะยังจำเป็นต้องใช้เงินพวกนี้บ้างคนรวยแล้วก็ไม่ว่ากันคนขี้เกียจทำก็ไม่ว่ากันบางคนวิว80แล้วไม่ทำเลยก็มีเยอะแยะไปเพราะว่ามันไม่ใช่ภารกิจบังคับอะไรนะครับเราจะเลือกทำหรือไม่ทำก็ได้อ่ะมาตัวนี้สองถ้าเป็นซ้ำตัวเดิมก็ไม่นับคนละตัวครับผมไวท์แคปปี้ตอนนี้เหลือประมาณนี้เหลือเลดเอียซันฟิตบูกิลโกลเด้นไชเนอร์แล้วก็แบล็คเทลไชเนอร์ครับผมยังไงเบ็ดมันตัวเล็กอยู่แล้วมันน่าจะกินครอบคุมอ่ะไส้เดือนครอบจักรวาลทุกคนบ่อแรกเดอะเบสผมบอกให้ไม่มีซ้ำกันเลยอ่ะบูกิลเหลือซันฟิตไชเนอร์แล้วซันฟิตแล้วก็ไชเนอร์สองสีแบล็คเทลกับโกลเด้นนะครับอู้วันตุ๊บเลยโทฟี่6ขีดซันฟิตแม่เจ้าไม่ต้องพูดเยอะไม่มีซ้ำทักตัวเอาเวลแหกด้วยเนี่ยแม็กเทลไชเนอร์ไม่ต้องพูดเยอะเหลือโกลเด้นไชเนอร์ตัวเดียวแค่ไส้เดือนอย่างเดียวกินทุกตัวเลยนะครับมีซ้ำแค่ครั้งเดียวเองแต่ผมน่าจะตัดออกนะครับคลิปจะได้ไม่ยาวเอาคลิปละ5นาทีพอไม่ถึง5นาทีด้วยผมว่าคลิปต่อไปจะได้ไม่ต้องพูดเยอะนะครับดูอย่างเดียวแล้วก็ทำตามพอนะครับถ้าทำตามไม่ได้ก็ค่อยว่ากันความอดทนนิดนึงเราเลือกไม่ได้ว่าปลาไหนจะกินตรงไหนโอเคครบโกลเด้นไชเนอร์ครบแล้วรางวัลภารกิจคือเงิน 1,000 เหรียญทอง 1 เหรียญนะครับผมและ Glowing Pier Sharpet Fort จากอะไรมั่งก็ไม่รู้นะครับผมเป็นทุนเรืองแสงไอ้ปลายมันเนี่ยมันจะเรืองแสงเวลาตกกลางคืนนะครับโอเครับไปนะครับเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็นแต่ละบ่อมันจะมีประมาณ 1-2 ภารกิจนะครับเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็นพาร์ทไปมันจะได้แยกกันชัดๆว่าควรจะหาอัน1อัน2จะได้เจอนะครับคลิปอาจจะสั้นหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะครับเพื่อง่ายต่อการหาดูสำหรับคนที่จะทำนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ